มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโยมทําน้ําแกงหกใสพระรู้สาเหตุถึงกับอึ้องค่ะจากกรณีที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปโยมทําท่าทางคล้ายกับเสียการทรงตัวจนอาหารที่ถือมาที่เตรียมถวายพระหกใสเจ้าอาวาสเต็มๆนะคะซึ่งมีการระบุว่าเป็นการจงใจทําแกงหกใสเหตุฉุนเจ้าอาวาสวันที่27ธันวาคม64 ข่าวช่องสามรายงานว่าพระประเสริฐฐานุตโรอายุ62ปีเจ้าอาวาสวัดเจริญวารีจังหวัดขอนแกน่นได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สพชนบทนะคะว่าถูกเจ๊บัวบานชาวบ,บ้านโนนพยอมทําถาดอาหารเทราใส่ต่อมานายกิตเหมรัฐโพธิยาคามหอมอายุ48ปีหรือว่าเจ๊บัวบานได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคาําค่ะ โดยเจบัวบานบอกว่าตนเองทําบุญที่วัดนี้ทุกวันหากวันไหนไม่ได้มาก็จะใส่บาตรกับพระที่วัดโดยพระรูปนี้นั้นได้เอาของที่ญาติโยมนํามาถวายไปขายให้กับคนเก็บของเก่าในราคา600บาทโดยที่ไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการหรือว่าชาวบ้านได้ทราบและเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เพิ่งจะนําเงินมาให้กับคณะกรรมการโดยไม่ได้ปรึกษาใคร เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นตามคลิปนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ตนเองไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาตนเองนอนน้อยเพราะว่าไลฟ์ขายของทําให้หน้ามืดหลายปีที่ผ่านมาะเะ้อาวาสมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมจนบางครั้งตนเองก็คิดว่าทําบุญแล้วจะได้บุญหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใส่ใจซึ่งตอนนี้อยากจะขอขอมาลาโทษท่าน เพราะถึงยังไงท่านเองก็เป็นพระจะแต่งขันห้าเข้าไปขอโทษและท่านก็เป็นญาติกันนามสกุลเดียวกันด้วยโดยวันนี้จะพาผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอโทษยืนยันว่าหน้ามืดจริงๆเพราะว่านอนน้อยไม่มีเจตนาธรรมตามที่คลิปปรากฏตามที่มีคนจงใจกลั่นแกล้งตนเองขณะที่จะเอาว่าเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นช่วงที่จังหันมียักยมมาทำบุญเยอะมากตามปกติซึ่งเหตุการณ์เมื่อเชา้าก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นทั้งที่อยู่เฉย ต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บอกว่าไม่เจตนาเพราะว่าง่วงนอนนั้นส่วนตัวไม่เชื่อเมื่อผู้สืกหาถามว่าถ้าคุ่กรณีแต่งขัน5้าขัน8มาขอเข้ามาจะยอมหรือไม่ซึ่งจะอาวาสนะคะคิดอยู่นานก่อนจะบอกว่าให้อภัยก็ได้แต่ต้องมีเงิน3ล้านบาทเป็นค่าทําขวัญมาขอโทษถ้ามีเงิน3ล้านบาทมาขอโทษถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแต่งขนันห้าขันแดมาขอข,อขอมา ทางนี้พันตํารวจเอกชาญศิลน,นาสูงชนผู้ก,กํากับสบพชนบทกล่าวว่าจากการรับแจ้งความร้องทุกข์จากเจ้าอาวาสวัสดนนพยอมที่ยืนยันจะเอาเรื่องขณะนี้ได้ทําการสอบสวนเรียบร้อยแล้วเจเบบานก็ยอมรับว่าทําถัดอาหารหกใส่ร่างเจ้าอาวาจริงแต่ไม่มีเจตนาจะทําส่วนเจ้าอาวาสก็สอบถามแล้วและมีความเข้าใจแล้วขอเพียงเจโบบานเข้ากราบขอ,ขอขมาลาโทษที่วัดก็จะยอมยกโทษให้และไม่ติดใจเอาความ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ